สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Light Up Your Life ตอนที่13นะครับวันนี้เรามาต่อในข้อคิดจากหนังสือ No Limits นะครับเนี่ยจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันแน่นมากๆด้วยคอนเทนต์ที่ผมอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนถ้าทุกคนฟัง Light Up Your Life Podcast ครบหมดทุกตอนคงไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านหนังสือแล้วครับก็เป็นเป้าหมายของผมเหมือนกันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆที่จะได้รับข้อคิดดีๆจากหนังสือดีๆที่ช่วยผมวันนี้มาพูดถึงศักยภาพที่3ก็คือThinking capacity หรือความสามารถในการใช้ความคิดของเราสำหรับผมแล้วโดนมากเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยคิดว่าตัวเองแบบเป็นคนคิดไม่ค่อยเป็นเพราะตอนเรียนทั้งตรีและทั้งโทก็รู้สึกว่าแบบเรียนอะไรไปแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้านะครับเหมือนกับต้องใช้ความพยายามมากๆที่จะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆเราอาจจะเป็นคนที่มีลอจิกไม่ดีหรือเราอาจจะไม่มีสมองด้านนี้หรือเปล่าซึ่งนี่แหละครับ mindset แบบนี้มันเป็นตัวที่จะบั่นทอนชีวิตมากๆเลยนะครับแล้วก็พอผมได้มาหนังสือเล่มนี้ก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนความคิดต้องค่อยๆฝึกใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้พอผมได้ผมจำได้ว่าผมขนลุกเลยนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าผมสามารถเทรนตัวเองให้มีร่างกายที่ฟิตได้ดังนั้นผมก็สามารถที่จะฝึกฝนความคิดของตัวเองให้เก่งขึ้นด้วยเช่นกันเนี่ยแหละครับมันคือความเจ๋งนะครับหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้เพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะฝึกฝนความคิดของตัวเองให้เก่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับความคิดของเราจริงๆเนาะก็เหมือนกล้ามเนื้อในร่างกายเนาะหากที่จะมีกล้ามเนื้อที่เฟิร์มเราก็สามารถที่จะต้องฝึกฝนมันบ่อยๆก็ในเช่นเดียวกันหากเราต้องการที่จะมีความคิดที่แหลมคมนะครับเราก็สามารถที่จะฝึกฝนมันได้ด้วยการฝึกคิดไอเดียบ่อยๆนะครับหากไม่รู้ว่าจะเอาไอเดียจากไหนก็ลองตั้งคำถามง่ายๆเช่นฉันจะบริหารเวลาของฉันให้ดีขึ้นได้อย่างไรเอ๊มีอะไรที่เราทำอยู่ตอนนี้ที่อาจจะไม่ได้เสริมสร้างชีวิตของเราหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอเคในโลกของเราหรือว่าในสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ในการใช้ชีวิตทุกๆวันเนี่ยเราลองตั้งคำถามว่าเฮ้ยมีวิธีไหนที่จะทำให้มันดีขึ้นให้มันง่ายขึ้นให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมคือการตั้งคำถามจริงๆแล้วมันเป็นการส่วนหนึ่งที่จะปลดล็อกความคิดของเราด้วยนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูและแน่นอนนะพอเราได้ไอเดียแล้วก็ลองพยายามเขียนมันออกมาและนำไอเดียนั้นไปใช้ถ้านำไปใช้แล้วมันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรครับปรับคิดใหม่ครับแล้วก็ลองมาวัดผลแล้วก็ลองฝึกฝนกล้ามเนื้อความคิดของเราให้มีความช่างสรรค์มากขึ้นแล้วก็ฝึกฝนที่จะใช้สมองของเราเพื่อมีความแหลมคมมากขึ้นนะครับและก็ท้ายที่สุดในบทนี้ให้เราคิดต่อว่าเอ๊ะเรามีคนในชีวิตของเราที่เราสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างความคิดของกันและกันได้ไหมเรียกว่ามีเพื่อนคู่คิดไหมอย่างผมเองเนี่ยผมก็มีเพื่อนคู่คิดอยู่หลายคนนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับว่ามีคำถามอะไรบางอย่างที่เราสามารถจะลองคิดดูแล้วเอาไปใช้แล้วฝึกฝนกับชีวิตของเราได้นะครับขอสรุปง่ายๆนะครับว่าความคิดของเราสามารถฝึกฝนได้และหากเราต้องการที่จะเก่งขึ้นในความคิดของเราเราก็ต้องฝึกใช้มันบ่อยๆเหมือนกับการใช้กล้ามเนื้อฝึกฝนบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงขึ้นฟิตขึ้นแล้วก็เฟิร์มขึ้นก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอพระเจ้าอวยพรและพบกันในเอพิโซดหน้าครับขอพระเจ้าอวยพรบ๊ายบาย